นับสนุนโดย Up to you อัพสุดไม่ฉุดฟิลแพ็คเกจเสริมรูปแบบใหม่จาก True 5G สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เศรษฐกิจคิดต่างเวทีนี้ไม่มีคนผิดทุกความคิดมีความหมายกับผมโมนายเย็นบุตรและผมธิติกรทิพย์มนเทียนครับนี่เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับดังนั้นดูรายการพวกเราขออย่างเดียวเช่นเคยก็คือครับเปิดใจให้กว้างครับและสำคัญนะครับนอกจากเปิดใจแล้วทุกความคิดของคุณมีความหมายจริงๆนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการของเราร่วมจัดรายการไปกับเราได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ของ TNN หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือว่า YouTube นะครับผ่านช่องทางด้านล่างนี้เลยครับประเด็นในวันนี้ร้อนแรงเช่นเคยนะครับและเชื่อได้ว่าความเห็นคุณผู้ชมแตกต่างกันอย่างแน่นอนครับกับการเดินหน้าจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยหรือที่เรียกกันว่า Thailand Traveler Free ภาษาชาวบ้านภาษาข่าวอาจใช้คำว่าค่าเหยียบแผ่นดินตกลงแล้วได้หรือเสียกันแน่นะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยหรือค่าเหยียบแผ่นดินเพื่อนำเงินมาทำประกันให้นักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ผู้ประกอบการบางส่วนเป็นห่วงอาจทำให้ต่างชาติมาไทยลดลงร่วมตีแตกประเด็นในเศรษฐกิจคิดต่างนั่นแหละครับเรื่องราวของค่าเหยียบแผ่นดินหรือว่าค่าธรรมเนียมต่างชาติเข้าไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของคำที่ใช้แล้วนี่คุณโมผมติดใจจริงๆเลยคือตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราใช้คำที่เป็นภาษาข่าวกันมาเนี่ยว่าค่าเหยียบแผ่นดินภาพที่บรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกก็อาจจะเป็นภาพในมุมเชิงลบซะมากกว่าคือความรู้สึกเหมือนว่าเข้ามาไทยแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะแค่เหยียบแผ่นดินต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะครับไส้ในของมาตรการชุดนี้ค่าธรรมเนียมชุดนี้เนี่ยมันมีสิทธิประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้ด้วยเช่นกันแหละครับดังนั้นต้องย้ำเลยนะครับว่าชื่อเต็มๆอย่างเป็นทางการเนี่ยคือค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเมืองไทยนะครับขณะเดียวกันครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์กันต่อนะครับว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ว่านี้เริ่มต้นก็คือ1มิถุนายน66โดยเขาจะมี2ตัวเลขครับตัวเลขแรกก็คือ300บาทจะเป็นการจัดเก็บกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยผ่านทางอากาศนะครับก็คือเครื่องบินกับกลุ่มที่2ครับเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเมืองไทยผ่านทางบกกับทางน้ำจะจัดเก็บอยู่ที่150บาทต่อคนครับแต่ว่าทีนี้ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันให้กับกลุ่มผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยถือหนังสือเดินทางเพื่อการทูตกงสุลปฏิบัติราชการรวมถึงคนได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศก็คือมี work permit นั่นแหละครับตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นเด็กและทารกอายุไม่เกิน2ขวบและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมประจำอากาศยานก็ได้รับการยกเว้นเช่นกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่าได้รับสิทธิในการยกเว้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนักเดินทางจากต่างชาติที่ว่ากันว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เสียค่าใช้จ่ายนะครับรูปแบบการจัดเก็บถ้าเกิดว่าเดินทางผ่านทางอากาศเนี่ยเขาจะรวมค่าจัดเก็บในจุดนี้อยู่ในค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เดินทางทางบกนะครับหรือว่าทางน้ำซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางพื้นที่ภาคใต้มาเลเซียนิยมเดินทางแบบนี้นะฮะกลุ่มนี้ก็จะมีการจัดเก็บในรูปแบบการจัดเก็บที่หน้าด่านแหละครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือค่าจัดเก็บต่างๆเนี่ยเมื่อมีการแยกย่อยค่าใช้จ่ายแล้วมันแบ่งเป็นส่วนไหนกันบ้างผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนชัดๆดังนี้นะครับส่วนแรกนะครับก็คือค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บเนี่ย300บาทจะมีการแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย50บาทนำมาซื้อประกันให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับนำมาซื้อประกันเพื่ออะไรกันบ้างนะครับจุดนี้จะมี2ตัวเลขที่สำคัญวงเงินค่ารักษาพยาบาลนะครับในจุดนี้ 500,000 บาทด้วยกันส่วนกรณีที่เกิดเสียชีวิตขึ้นมานะครับก็อยู่ที่1ล้านบาทอันนี้ถือว่าเข้าใจได้นะครับลองเปรียบเทียบกับตัวเราเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศตรงนี้เองความกังวลมันอาจจะเกิดขึ้นกรณีที่มีการเจ็บป่วยเช่นเดินทางไปประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆนะครับค่าใช้จ่ายด้านการประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุตรงนี้มันเป็นส่วนที่จะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจในด้านการเดินทางท่องเที่ยวได้เลยครับส่วนต่อมานะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือการคุ้มครองเนี่ยจะมีระยะเวลาเท่าไหร่ก็ประมาณ45วันครับอันนี้ถือว่าครอบคลุมนักท่องเที่ยวหลายส่วนด้วยกันนะครับเพราะว่าบางส่วนถ้าเกิดเป็นคนเอเชียก็อาจจะเดินทางกันหลักสักประมาณ1สัปดาห์คุณโมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากชาวยุโรปอันนี้มากันยาวๆนะครับเดินทางกันทีหลักเดือนก็มีเพราะว่าบางส่วนที่เดินทางกันแบบหนีหนาวก็มักจะพำนักอาศัยระยะยาวอันนี้เป็นจุดที่เป็นข้อได้เปรียบนั่นเองนะครับส่วนต่อมาคุณโมอันนี้น่าสนใจยิ่งกว่าคือมีคำถามว่าที่ผ่านมาเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เนี่ยใครต้องรับผิดชอบนั่นน่ะสิเวลาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาภาษีนั่นเองนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้ในการช่วยเหลือหรือว่าอุดหนุนกรณีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา
ตรงนี้เองนะครับข้อมูลตั้งแต่ปี60ถึง62นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็มีการเจ็บป่วยขึ้นมาใช้บริการสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยครับเม็ดเงินตรงนี้คุณโมนายไม่น้อยนะฮะเท่าไหร่300ถึง400ล้านบาทไม่ใช่เงินน้อยๆภาษีพวกเราทุกคนทั้งนั้นนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องมีการศึกษานำร่องและประกาศเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับต่างชาติที่เข้าไทยนั่นเองคุณโมครับและที่สำคัญนะครับตรงนี้เองเนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านบอกว่าปีนี้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะครับนักท่องเที่ยวประมาณ13ล้านคนคนละ300บาทเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะฮะน่าจะมีเม็ดเงินกว่า 3,900 ล้านบาทซึ่งเงินที่เก็บมา300บาทต่อคนจะนำไปใช้ในการซื้อประกันกลุ่มนะครับ50บาทหรือว่าเท่ากับ650ล้านบาทน่าสนใจมากส่วนที่เหลือ3,250ล้านบาทเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคุณหมอใช่ครับเมื่อสักครู่นี้ทำประกันไปแล้ว50บาทใช่ไหมครับอีก250บาทที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับจะนำมาใช้ในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวครับซึ่งขั้นตอนก็คือเดี๋ยวทางปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาจะมีการจัดทำระเบียบการใช้เงินเสนอต่อท่านนายกครับโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งจะมีสมาชิกในคณะกรรมการมาจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วม10กระทรวงด้วยกันมากำกับดูแลการใช้เงินโดยเฉพาะถามต่อไปนะครับว่าด้วยความที่เม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่กองทุนนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับดีไม่ดีจะเป็นหลักเกือบหมื่นล้านได้ต่อปีเลยนะครับคำถามคือจะนำเงินไปใช้ทำอะไรได้บ้างหลักๆเลยครับจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่เราเรียกกันว่าแมนเมดซึ่งณปัจจุบันนี้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเองแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยแหละสร้างขึ้นมาครับยังไม่พอครับเงินก้อนนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดอีเวนต์งานใหญ่ๆด้านการท่องเที่ยวก็ได้อาจจะนำเงินก้อนนี้ครับไปปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวช่วงที่เจอวิกฤตอยู่ก็ได้ที่คุณโมบอกไปอันนี้เป็นตัวเลขที่มีการเทียบเคียงกับตัวเลขช่วงพีคในปี2562นะครับตอนนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยหลัก40ล้านคนใช่ไหมคุณโมเอา300บาทคูณกับ40ล้านคน 12,000 ล้านโอ้ไม่ใช่น้อยๆนะครับเม็ดเงินตรงนี้เลยครับจะเป็นภาพที่สะท้อนว่าเงินต่างๆเหล่านี้นำมาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ใช้ในการทำนุบำรุงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนของเราทีนี้มุมมองของเอกชนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปแน่นอนว่ากลุ่มเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยตรงเนี่ยค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยเหรอเพราะว่ามองว่าเม็ดเงินต่างๆตรงนี้มันทำให้ลดทอนความน่าสนใจในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยในมุมของต่างชาติที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเรามาสำรวจความคิดเห็นท่านแรกกันก่อนครับท่านนี้นะครับก็คือคุณสิริพงษ์สิทธิพัฒน์ประภาครับท่านก็เป็นนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาท่านบอกว่าค่าธรรมเนียมนะครับโดยเฉพาะทางบกเนี่ยกระทบการเดินทางแน่นอนฮะโดยเฉพาะสงขลาเนี่ยมีพรมแดนนะครับบางส่วนที่ถือว่าใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนสังจังหวัดชายแดนนี่ก็มักจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางเข้ามาบางคนนี่มากันทุกสัปดาห์ฮะถ้าเกิดว่าเก็บทางบกคนละ150บาทคุณโมทุกสัปดาห์4ครั้งตก600บาทอันนี้มันอาจจะกระทบต่อการตัดสินใจก็ได้นะฮะดังนั้นเองอยากจะให้ทบทวนการจัดเก็บนะครับลดลงหน่อยได้ไหมถ้าเกิดเป็นทางบกเนี่ยอาจจะเหลือแค่สักประมาณ50บาทถ้า4ครั้งลดลงมาเหลือ200บาทนะฮะหรือว่าอีกทางเลือกหนึ่งพื้นที่ที่มีพรมแดนติดไทยถ้าเกิดว่ามีการยกเว้นได้เนี่ยเศรษฐกิจในท้องถิ่นก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นมุมนี้ทางอากาศเขาเห็นด้วยนะครับยังคงเก็บเกี่ยวได้ตามปกติเพราะว่าฐานรายได้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงอยู่แล้วท่านถัดมาอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับคุณมาริสาสุโกศลดุลพักดีครับนายกสมาคมโรงแรมไทยก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันแต่เสนอแนะเพิ่มเติมเหมือนกันเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินกองทุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะณปัจจุบันนี้ครับภาคท่องเที่ยวของเรากำลังเจอความท้าทายอย่างหนึ่งคือการขาดแคลนแรงงานครับโดยมีสาเหตุมาจากแรงงานภาคบริการของเราส่วนหนึ่งตอนนี้ไปทำงานในต่างประเทศกันก็เยอะครับอีกส่วนนึงครับเจอวิกฤตโควิด-19 เข้าไปก็ออกนอกภาคบริการนอกภาคการท่องเที่ยวไปทำมาหากินอย่างอื่นและจนถึงณปัจจุบันยังไม่ได้กลับเข้าสู่ระบบแรงงานภาคการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น2 ส่วนนี้ครับยังทำให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยขาดแคลนแรงงานอยู่จึงเสนอขอให้มีการนำกองทุนที่ว่านี้มาใช้ในการฝึกอบรมสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้หรือไม่รวมถึงใช้เงินจากกองทุนนี้ครับสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และที่สำคัญอีกอย่างนึงอันนี้น่าสนใจมาก คือการรวบรวมข้อมูล data แบบ real time นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการทำการตลาดและคาดการนักท่องเที่ยวในอนาคตมุมมองคุณบริษัทเหมือนว่าเห็นด้วยจัดเก็บไปเถอะเพียงแต่ว่าขอให้ใช้เงินให้คุ้มเท่านั้นทีนี้ความคิดเห็นจากคุณผู้ชมนะครับทางบ้านเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่ารายการของเรามีการสำรวจความคิดเห็นเราตั้งกระทู้กันมานะครับความคิดเห็นต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรความคิดเห็นแรกนะครับที่น่าสนใจอันนี้ชัดเจนนะฮะบอกว่าสมควรเก็บนานแล้วคิดอยู่เหมือนกันในใจนะว่าทำไมต้องรอถึงปี66ทำไมไม่เก็บตั้งแต่ก่อนหน้านี้อันนี้น่าสังเกตนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นความคิดเห็นที่ตรงกับคุณผู้ชมหลายคนทำไมเพิ่งมาเริ่มปีนี้ความคิดเห็นถัดมาน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกเลยว่าใช่ค่ะไปประเทศอื่นๆเราก็ต้องจ่ายเหมือนกันแล้วทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเมืองไทยเขาจะไม่จ่ายก็ควรจะจ่ายเช่นเดียวกันนะใช่เวลาเราไปต่างประเทศไปไม่ว่าจะเป็นทำงานครับหรือว่าจะเป็นท่องเที่ยวส่วนบุคคลก็ตามเนี่ยเขาจะมีการจัดเก็บอยู่แล้วทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวแบบที่จัดเก็บจากตั๋วเครื่องบินนี่ไงครับแบบที่จัดเก็บจากโรงแรมนี่ไงอันนี้เดี๋ยวต่างประเทศเราว่ากันในช่วงที่2นะครับแต่ว่ามันมีการจัดเก็บอยู่แล้วในเรื่องของการจัดเก็บภาษีหรือว่าค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับส่วนต่อมานะครับเห็นด้วยเหมือนกับการเข้าชมวัดพระแก้วอันนี้คุณผู้ชมท่านนี้น่าจะมีการเปรียบเทียบเคียงนะครับเวลาที่เราเนี่ยเดินทางเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมีการทำนุบำรุงรักษามันก็ควรต้องมีการจัดเก็บรายได้แหละเพื่อใช้นะครับในเรื่องของการที่ประกอบกับการบำรุงรักษานะครับหรือทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นเหล่านั้นเนี่ยสวยงามสภาพสวยงามเป็นอยู่ใช่เพราะอย่างวัดพระแก้วเองเนี่ยก็จัดเก็บเฉพาะต่างชาติแต่ว่าคนไทยก็ไม่ต้องเสียเหมือนกันนะครับถัดมาครับเขาบอกว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้ไปก็คุ้มอยู่นะอันนี้ก็จริงเลยครับตอบโจทย์โดยเฉพาะเรื่องการประกันนี่แหละเพราะถ้าเราไปเที่ยวท่องเที่ยวในต่างประเทศเราก็เป็นห่วงเหมือนกันถ้าไปเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาค่ารักษาพยาบาลจะสูงขนาดไหนแต่ถ้าเกิดมีการทำประกันจัดเก็บส่วนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยสบายใจได้เพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ยืนยันตรงกันเลยนะครับควรจัดเก็บแล้วควรจะจัดเก็บมาตั้งนานแล้วด้วยเพราะบางคนบอกว่าควรจัดเก็บมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นขอไปฟังบุคคลต้นเรื่องก่อนเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นจนนำมาสู่การเดินหน้าได้และเตรียมจะจัดเก็บในอนาคตอันใกล้นี้นั่นก็คือดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ครับปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเฉพาะประเด็นที่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวเป็นห่วงเกี่ยวกับการใช้เงินกองทุนรูปแบบน่าจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดูนะครับ300บาทส่วนหนึ่งประมาณสัก100กว่าบาทใช้เพื่อการประกันแล้วอีกส่วนที่เหลือเอาไปทำอะไรต่อครับร้อยกว่าบาทที่ใช้เพื่อการประกันนั้นเนี่ยแปลว่าไม่ว่าจะเป็นหกล้มที่ไหนก็มีบริษัทประกันดูแลส่วนเงินที่เหลือเอาไว้ใช้สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลายที่นะครับขั้นบันไดแตกราวบันไดหักของเงินพวกนี้ไปใช้ได้เลยแล้วก็ไปดูแลเช่นห้องน้ำไม่สะอาดแสงไฟสว่างตรงนั้นมันดับมันไม่ติดซะละถ้ารอตามปีงบประมาณทั่วไปต้องรอปีหน้าเพราะว่างบไม่ได้ถูกจัดเอาไว้หรือว่าหลังคารั่วที่ห้องน้ำห้องนี้อย่างเงี้ยของพวกนี้มันจะต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละหน่วยงานเข้าไปจัดการซึ่งบางทีเขากว่าจะขอเขายังไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือเปล่าแต่ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเขาจะมาอยู่แค่4วัน8วันเขาบอกมันเรื่องเธอจะต้องใช้เวลาตั้ง2ปีก็เรื่องเธอแต่ว่าเนี่ยเงินที่ฉันจ่ายเนี่ยมันมีส่วนที่สามารถทำให้เธอมีกองทุนเพราะในหมวดที่เราไปเก็บมานั้นเราก็สร้างเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็เก็บเข้ากองทุนกองทุนนี้สร้างขึ้นใหม่ด้วยเหมือนกันกองทุนนี้เอาไว้ใช้ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวซ่อมแซมดูแลส่วนที่สึกหรอเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆพวกนี้เป็นของที่เวลาของบปกตินั้นเนี่ยต้องไปแข่งกับเรื่องงบสร้างถนนงบเกี่ยวกับเรื่องสร้างสะพานสร้างอาคารอะไรของราชการอันนี้ไม่ต้องแข่งละอันนี้เป็นงบที่มีเอาไว้สำหรับใช้เรื่องนี้เลยครับเอ๊ะอาจารย์ครับหน้าตาของคณะกรรมการที่ควรจะเข้ามาบริหารพัฒนากองทุนที่ว่านี้ซึ่งเชื่อว่าเงินเยอะแน่นอนนะครับควรจะมีใครเป็นสมาชิกคณะกรรมการในการพิจารณากันกรองบ้างครับควรจะต้องมีสักอย่างน้อยทั้ง3ส่วนนะครับส่วนที่1แน่นอนเนื่องจากเป็นกองทุนของรัฐอยู่ดีหน่วยงานราชการคงต้องเข้ามาโดยตำแหน่งของเขาครับแต่ส่วนที่2สำคัญมากคือภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรจะเข้ามาภาคเอกชนนั่นแหละที่ก็จะได้ส่งตัวแทนกันเข้ามาจะเข้ามาในรูปผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าจะเข้ามาในรูปของตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะมาในฐานะของตัวแทนสมาคมที่มีความชัดเจนยาวนานเกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือตัวแทนของภาควิชาการหรืออาจจะเป็นภาคประชาสังคมทั่วไปนะครับนี่แหละครับเพื่อให้การใช้เงินจากกองทุนซึ่งเชื่อได้ว่ามีจำนวนมหาศาลอย่างแน่นอนกับกองทุนนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสต้องมีบุคลากรจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนเข้าไปร่วมช่วยกันบริหารจัดการด้วยนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราในระยะยาวนะครับทีนี้คำถามก็คือแล้วในต่างประเทศรูปแบบการจัดเก็บเป็นอย่างไรเก็บกันมานานแล้วหรือเปล่านะครับและที่สำคัญเองเนี่ยเรื่องของการจัดเก็บนั้นสามารถนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับกลับมาติดตามกันต่อครับกลับเข้าสู่เศรษฐกิจคิดต่างนะครับเมื่อเบรกที่แล้วครับเรานำเสนอไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยแต่คุณผู้ชมหลายท่านต้องสงสัยต่ออยู่แล้วนะครับการจัดเก็บของบ้านเราเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีการจัดเก็บมาแล้วก่อนหน้านี้สูงกว่าเขาพอๆกับเขาหรือว่าถูกกว่าเขาเพราะถ้าเราไปดูข้อมูลครับจะเจอข้อมูลที่น่าสนใจว่าความจริงไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับที่กำลังจะจัดเก็บประเทศอื่นๆทั่วโลกณขณะนี้มีมากกว่า40ประเทศที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมตัวนี้หรือบางประเทศเขาเรียกกันว่าเป็นภาษีนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบอาเซียนเพื่อนบ้านของเรารวมไปถึงประเทศยุโรปตลอดจนบรรดาประเทศที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักก็จัดเก็บเช่นเดียวกันนะครับและก็ไม่ใช่เพิ่งจัดเก็บด้วยคุณโมจัดเก็บกันมานานแล้วนะครับรูปแบบการจัดเก็บรายได้ต่างๆอย่างที่บอกไปนะครับวัตถุประสงค์สำคัญ1ก็คือนำเข้ามาเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศ2ก็คือค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านี้นำมาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อที่ผลักดันการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างประเทศที่มีการจัดเก็บใกล้ๆบ้านเรากันก่อนครับเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับอย่างเช่นมาเลเซียนั่นเองครับรูปแบบการจัดเก็บของมาเลเซียนะครับจะมีการจัดเก็บในลักษณะที่จัดเก็บผ่านทางค่าที่พักโรงแรมครับณตอนนี้เองเนี่ยเรทการจัดเก็บนะครับของมาเลเซียเนี่ยเขาคิดกันจากการเข้าห้องพักนะครับ10ริงกิตมาเลเซียคิดเป็นเงินไทยก็ตก80บาทต่อห้องพักต่อคืนฮะโดยจะบวกเพิ่มจากราคาห้องพักแล้วก็เริ่มจัดเก็บมาตั้งแต่1กันยายนปี2560เป็นต้นมาตั้งแต่6ปีก่อนคุณโมและที่สำคัญเองเนี่ยเรื่องของรายได้การจัดเก็บของเขาไม่ใช่ตายตัวนะใครที่มายาวก็เสียยาวใครมาสั้นก็เสียสั้นนะครับอันนี้ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ว่ารูปแบบของเขาอาจจะแตกต่างจากเราก็คือไม่ได้จัดเก็บผ่านตั๋วเครื่องบินนั่นเองครับส่วนอินโดนีเซียน่าสนใจครับเพราะมีการจัดเก็บจากการออกนอกพื้นที่ของเขานะครับเป็นภาษีขาออกแตกต่างกันไปในแต่ละสนามบินอย่างถ้าไปเที่ยวเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเลยครับเขาจะมีการจัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวอยู่ที่10เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 340-350 บาทได้ครับสูงกว่าบ้านเราเล็กน้อยมาถึงประเทศที่บางคนแซวๆกันว่าช่วงฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นประเทศที่2ของคนไทยเลยผมกำลังพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับญี่ปุ่นมีการจัดเก็บภาษีรูปแบบนี้ด้วยนะครับแต่ใช้คำพูดที่แอบโรแมนต์นิดหนึ่งนะโรแมนติกนิดหนึ่งซาโยนารักแท็กภาษีซาโยนารักได้แล้วใช่เป็นภาษีที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น International Tourist Tax นะครับเรียกกันว่าซาโยนารักแท็กนั่นเองค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจัดเก็บกัน 1,000 เยนฮะหรือว่า260บาทต่อคนเรียกเก็บกับนักท่องเที่ยวต่างชาติขาออกนะครับโดยจุดนี้เองเนี่ยเขาเริ่มเก็บตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาประเทศถัดมาก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือภูฏานมีอัตราการจัดเก็บค่อนข้างสูงทีเดียวนั่นก็คือจัดเก็บกับนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมภูฏานด้วยค่าธรรมเนียมแบบคงที่200ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทย 6,000 กว่าบาทแล้วไม่ใช่เก็บเฉพาะตัวเลขนี้นะครับถ้าเป็นบางฤดูกาลอย่างฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีการจัดเก็บสูงกว่านี้กลายเป็น250ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 8,000 กว่าบาทครับมาต่อกันที่พื้นที่ยอดนิยมอีกพื้นที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือทวีปยุโรปรูปแบบการจัดเก็บส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันนะครับก็คือจัดเก็บตามวันที่มีการเข้าพักเลยครับเราเริ่มกันจากประเทศอิตาลีกันก่อนนะครับประเทศยอดนิยมที่คนไทยนิยมไปเยือนกันเหมือนกันภาษีเมืองท่องเที่ยวนะครับเมื่อพักค้างคืนในอิตาลีเนี่ยบางเมืองจะมีภาษีนักท่องเที่ยวซึ่งจะชำระโดยตรงนะครับกับโรงแรมก่อนสิ้นสุดการเข้าพักซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระดับของโรงแรมด้วยนะครับกี่ดาวนะฮะวันเข้าพักสูงสุดด้วย
เช่นที่กรุงโรมนะครับจะเริ่มต้นกันที่3ยูโรสูงสุด7ยูโรด้วยกันคิดเป็นเงินไทย110ถึง260บาทนะครับแล้วก็เพดานสูงสุดเก็บกัน10คืนดูไปแล้วกลุ่มประเทศในแถบยุโรปจะคล้ายๆกันเลยนะครับกับรูปแบบในการจัดเก็บยิ่งอยู่นานยิ่งเสียเยอะเพราะเขาจัดเก็บเป็นต่อวันเช่นเดียวกับเยอรมนีนะครับเก็บภาษีตัวนี้อยู่ที่5ยูโรครับหรือตีเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณสักเกือบๆ200บาทได้แต่ว่าเขาคิดต่อคนต่อวันหรือประมาณ 5% ของราคาที่พักโรงแรมนะครับขณะที่สเปนนะครับค่าธรรมเนียมก็ใกล้ๆกับเยอรมนีเหมือนกันนะครับอาจจะลดทอนลงมาสักประมาณ1ยูโรตีเป็นเงินไทยก็150บาทนะครับ4ยูโรด้วยกันคิดตามวันที่มีการเข้าพักเหมือนกันนะครับแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมบางแห่งเมืองยอดนิยมบางแห่งอาจจะมีค่าจัดเก็บที่มีอัตราสูงกว่าค่าจัดเก็บโดยภาพรวมนะครับผมกำลังพูดถึงบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับผู้เข้าชมจะถูกเรียกเก็บสูงขึ้นนะครับประมาณ 2.5 ยูโรหรือประมาณ95บาทต่อวันนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งอัตราในการจัดเก็บอาจจะดูที่จำนวนดาวของโรงแรมอันนี้ก็น่าสนใจครับ ครับเพราะทางกรีซเนี่ยนะครับเขามีการจัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวที่อิงตามจำนวนดาวของโรงแรมหรือจำนวนห้องที่เช่าเลทเขาก็เลยกว้างๆครับอยู่ที่ 0.5 ไปจนถึง4ยูโรก็ประมาณสักเกือบ20บาทไปถึง150บาทต่อห้องนะครับหรือแม้กระทั่งออสเตรียครับก็จัดเก็บภาษีที่พักค้างคืนประมาณ 3% สำหรับบินโรงแรมต่อคนต่อคืนเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่นานยิ่งเสียภาษีตัวนี้มากขึ้นตามไปด้วยส่วนประเทศไทยของเรานะครับถือเป็นประเทศแรกที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านี้โดยมีการให้สิทธิประโยชน์นะครับในเรื่องของการให้ประกันอุบัติเหตุต่างๆซึ่งถือว่ารูปแบบครั้งนี้นะครับรายได้ต่างๆที่จัดเก็บเรื่องของค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจใช่ครับเพราะฉะนั้นไปสอบถามกันดูหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับเปรียบเทียบอัตราการจัดเก็บของบ้านเรา300บาทกับบรรดาประเทศที่เราเล่าไปแล้วมีผลไหมต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเอ๊ะจะมาเมืองไทยดีไม่มาเมืองไทยดีไปประเทศอื่นดีหรือเปล่ากับค่าจัดเก็บการค่าธรรมเนียม300บาทต่อคนที่ว่านี้ไปฟังในมุมมองจากดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอีกครั้งนึงนะครับเฉพาะตัวเลขก่อนนี่อาจารย์ครับคือเป็นตัวเลขที่เราสามารถแข่งขันแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่ก็พึ่งพาการท่องเที่ยวได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องครับอินโดนีเซียเขาก็เก็บนะครับที่บาหลีใครเข้าไปถ้าเป็นชาวต่างชาติปั๊บเขาจัดเก็บ10เหรียญดอลลาร์ต่อคนผู้ฐานที่ครับที่สูงสุดในโลกแล้วอันนั้นเขา200ดอลลาร์สหรัฐต่อคราวและถ้าเป็นฤดูท่องเที่ยวของเขาเก็บ250ดอลลาร์สหรัฐต่อคราวครับเพราะฉะนั้ นโดยหลักการในการจัดเก็บถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่แต่ละประเทศก็มีการจัดเก็บกัน 30-40 ประเทศทั่วโลกก็ใช้กันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่แปลกไม่แปลกแล้วก็ของเราเก็บก็ไม่ได้สูงไปกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแบบประหลาดเราถูกกว่าเยอะครับครับซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการมาท่องเที่ยวเมืองไทยสำหรับกลุ่มนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับต้องถามนี้เลยไม่ว่าจะทางบกหรือทางอากาศถ้าเงิน300ก็ไม่อยากเสียเงิน150บาทก็ไม่อยากเสียเพื่อเอาไว้คุ้มครองตัวคุณเวลาที่คุณเข้ามาแล้วหกล้มตกกระไดหัวแตกเนี่ยต้องเอาเข้าโรงพยาบาลกันก่อนนั่นเนี่ยแค่นี้ไม่อยากเสียนี่คือนักท่องเที่ยวคุณภาพหรือเปล่าดร.วีรศักดิ์ให้ข้อคิดเอาไว้น่าสนใจมากๆนะครับแค่300บาทขนหน้าแข้งเขาไม่ล่วงพร้อมจ่ายแน่นอนเพื่อแลกกับการทำประกันนะครับคือเราก็เข้าใจมุมมองของเอกชนด้วยเหมือนกันนะครับที่มีความเป็นห่วงกับเรื่องนี้แต่อย่างที่อาจารย์วีรศักดิ์บอกนะครับเป้าหมายของเราต้องการให้นักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีรายได้สูงนะครับเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเราเงิน300บาทอาจจะไม่กระทบต่อต้นทุนของเขาเราจะเห็นภาพที่บางทีนักท่องเที่ยวต่างประเทศไปแชร์ภาพที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับพื้นที่ที่อาจจะทรุดโทรมไปเราขาดเม็ดเงินมาดูแลตรงนี้มันจะดีกว่าหรือไม่นะครับถ้าเกิดมีเม็ดเงินที่ได้จากภาคการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเราโดยตรงนำเงินก้อนนี้นี่แหละมาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้มันมีความใหม่มากยิ่งขึ้นให้มันมีส่วนที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาได้เพิ่มเติมอีกในอนาคตน่าจะเป็นประโยชน์ในความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวมากกว่าหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่หลายคนตั้งคำถามกันอยู่หมดเวลาของเศรษฐกิจคิดต่างในวันนี้แล้วนะครับวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ